ขี่ม้าขึ้นเขาเมพิตนาถเผยโลเคชั่นถ่ายพรีเวดดิ้งกับไฮโซบิ๊กเดินทางไกลแบบไม่ธรรมดาทั้งขี่ม้าเดินขึ้นเขาไปกลับ6ชั่วโมงแถมท้าสภาพอากาศแต่คุ้มค่าแค่รูปจับมือกันเดินก็สวยแล้วอยู่ในช่วงเตรียมตัวแต่งงานสำหรับคู่บ่าวสาวไฮโซบิ๊กอัครวัฒน์และเมพิตนาถหลังตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่กันโดยฝ่ายชายเพิ่งทำเซอร์ไพรส์คุกกุกเคอแต่งงานไปเมื่อไม่นานมานี้โดยล่าสุด20ตุลาคม2566สาวเมย์ก็ได้อัปเดตภาพที่ควงคู่หวานใจไฮโซบิ๊กไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันที่ไทเกอร์เอสสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของภูฏานที่เรียกได้ว่าเป็นยอดเขาวัดใจเพราะการเดินทางที่ต้องขี่ม้าและเดินขึ้นเขาหลายชั่วโมงแถมยังต้องสู้กับสภาพอากาศอีกด้วยงานนี้เมพิตนาถก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศระหว่างเดินทางไปสถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้งพร้อมข้อความเปิดใจว่ายังไม่เคยเห็นใครถ่ายพรีเวดดิ้งที่นี่ก็เลยอยากไปแต่กว่าจะถึงไทเกอร์นิสไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องขี่ม้าขึ้นเขา1ชั่วโมงต่อด้วยเดินป่าอีก1ชั่วโมงครึ่งรวม2ชั่วโมงครึ่งถึงจุดที่จะถ่ายสิริรวมเดินอยู่ในป่าไปกลับ6ชั่วโมงได้น่องปูดหน้าไม่แดดร้อนและอากาศหนาวมากเมื่อยไปทั้งตัวแต่เพื่อรูปสวยๆและครั้งหนึ่งในชีวิตก็ต้องไปคารอดูรูปนะคะมาแน่พรีเวดดิ้งก็ว่าจะไม่รักก็ว่าอย่าหาทำไทเกอร์นิสบูทองทวิสบูทองทวิสบูทองเรียกว่าเป็นการเดินทางถ่ายพรีเวดดิ้งที่ทั้งทรหดและสู้ชีวิตสุดๆแต่ก็ดูจะคุ้มค่าไม่น้อยกับภาพบรรยากาศสวยๆที่ได้พบเพราะแค่ภาพที่สาวเมย์และไฮโซบิ๊กจับมือกันเดินขึ้นเขาก็ดูสวยงามและโรแมนติกสุดๆแล้วเชื่อว่าภาพพรีเวดดิ้งแบบจัดเต็มจะต้องยิ่งน่าประทับใจขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน